أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฉายภาพให้เราเห็นในดุนยาเนี่ยฉายภาพอาคิเราะห์ให้เห็นเลยถ้าเราอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์ถ้าเราอ่านกุรอานแล้วก็ติดตองอิลลาอัศฮาบันยามินนอกจากชาวขวานอกจากชาวขวาใครล่ะครับชาวขวาที่จะต้องไม่ต้องประกันกับผลงานของเขาก็ทำแต่สิ่งที่ดีนะชาวขวาก็คือฟีญันนาตินยะตะซาอาลูนอานิลมุจริมีนคนพวกนี้อยู่ในสวรรค์และเขาตายถามกันถึงอาชญากรคนบาปคนชั่วเขาถามยังไงครับมาซาลากะกุมฟีซะกอตพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ในนรกซะกอตนี่ทำไมอัลลอฮุอักบัรนรกมันมีหลายชื่อนะพี่น้องนะสำหรับบุคคลเหล่านี้อยู่ในนรกซะกอตอัลลอฮ์จัดไว้ให้คนประเภทไหนครับอยู่ในนรกเหวหนึ่งที่ชื่อว่าซะกอตกอลูพวกอาชญากรพวกมุจริมีนก็ตอบกับชาวสวรรค์ว่าลัมนะกุมินันมุสลีนเราไม่ได้ละหมาดเราไม่ได้ละหมาดตอนอยู่ดุนยาพี่น้องครับผมถามนิดหนึ่งที่กำลังชมอยู่เนี่ยการที่เราจะแบ่งเวลาในการประกอบอาชีพและมาเอาหน้าผากสุญูดกับอัลลอฮ์เนี่ยมันกินเวลาเราไปเยอะไหมต้องคุยกันให้เห็นภาพเที่ยงเนี่ยเขาพักแล้วใช่ไหมงานราชการหรืองานอะไรก็ช่างงานก่อสร้างงานอะไรก็เที่ยงนี่พักนะเมื่อพักแล้วเนี่ยเรามีชุดของเราไปหรือชุดทำงานที่สะอาดใช้ได้เรามาสุญูดต่ออัลลอฮ์อาบน้ำละหมาดด้วยละหมาดซุนัตด้วยฟัรฎูรุผมให้20นาทีคนยืนละหมาด20นาทีนี่คุซูอะแล้วแจ๋วแล้วแต่ทำไมเราจึงผัดวันประกันกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเที่ยงครึ่งละหมาดซุรีแต่เรารอเวลาไปกระทั่งบ่ายโมงหรือบ่ายสองคนละหมาดอย่างนี้แล้วไม่ตอบัตอัลลอฮ์มีนรกสำรองไว้อีกเหวหนึ่งเวลฟาไวลุลลิลมุซอลลีนความหายนะเกิดขึ้นกับคนละหมาดอัลลซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอสอัลลซีนะฮุมอันซอลาติฮิมฟาไวลุลลิลมุซอลลีนอัลลซีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนบุคคลซึ่งที่เมื่อถึงเวลาละหมาดแล้วทำเป็นลืมยุ่งอยู่กับเรื่องโน้นยุ่งอยู่กับเรื่องนี้และจบชีวิตในสภาพที่ไม่ตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สำรองนรกที่ชื่อว่าเวลเอาไว้ให้และนรกเหวนี้ถ้าภูเขาในดุนยาเคลื่อนผ่านละลายครับพี่น้องแต่วันนั้นตายไหมวันนั้นเราตายไหมผมถามไม่ตายแล้วตายคือตายวันนี้เอาดึงวิญญาดึงวิญญาณออกเท่านั้นเองแล้วก็ร่างก็ไปเป็นอาหารของนอนแต่ทุกวันนี้ไอ้ที่เรายุ่งกันอยู่ทุกวันนี้ไปยุ่งอยู่กับเรือนร่างที่จะไปเป็นอาหารของนอนในดุนยาใช่ไหมพี่น้องไม่ได้สนใจในเรื่องราวของอาคิเราะห์เลยเพราะฉะนั้นอัลมาซาลากะกุมฟีซะกอตเจ้ามาอยู่ในนรกสกอตนี้ทำไมคนชาวสวรรค์ถามก็รู้คนชาวนรกบอกว่าลัมนะกุมินันมุสลีนเราไม่ได้ละหมาดเลยวะตอนอยู่ดุนยาทั้งที่ละหมาดนั้นมันไม่ยากเย็นเข็นใจอะไรเลยพี่น้องครับเรายอมใช่ไหมว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราเรายอมใช่ไหมว่าละหมาดนั้นมีวะฮีมหานบีให้ขึ้นไปรับทั้งที่อัลลอฮ์จะบอกนบีมุฮัมมัดก็ได้แต่ไม่บอกให้นบีมุฮัมมัดอิสระมิอารัดขึ้นไปรับดูอาบนฟ้าซิดรอตุลมุนตะฮาถ้าเราไม่ได้ละหมาดเลยก็แสดงว่าเราตัดสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไปแล้วทีนี้ชัยฏอนก็มาเป็นเพื่อนคู่คิดก็อัลลอฮ์บอกไมยะซุอันซิกริรเราะห์มานนุกัยยิดละฮูชัยฏอนัมฟะฮุวะละฮูกอรีนใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในสภาพที่ลืมรหมาน
ในสภาพที่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่านุกอยิดละฮูไซตอนัมฟะฮุวะละฮูกอรีนเราจะกำหนดไซตอนให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดกับเขาพอไซตอนมาเป็นเพื่อนคู่คิดไซตอนจะลากเราไปละหมาดไหมไซตอนจะลากเราบริจาคไหมไซตอนจะลากเราไปถือศีลอดไม่มีเงินหลายล้านจะลากเราไปทำฮัจญ์ไหมไม่มันจะบอกว่าหมดเปลืองเดี๋ยวยากจนเดี๋ยวลูกไม่มีอะไรจะกินไซตอนจะบอกอย่างนี้ใครล่ะครับที่อัลลอฮ์ให้ไซตอนมาเป็นเพื่อนคู่คิดก็คือคนที่ใช้ชีวิตในสภาพที่ลืมรหมานลืมอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์